ใครที่ตามหาสกินแคร์เพิ่มความชุ่มชื้นเป็นหลักมีไว้ก็ดีแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้จบในตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะให้มีความขาวด้วยเรื่องของสิวด้วยเรื่องของอื่นๆอีกเนี่ยก็อาจจะต้องมีตัวอื่นเพิ่มเพราะว่าตัวนี้มันยังไม่ได้จบที่ตัวเดียวนะครับอันยองชิกรื่นนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสกินแคร์กันนะฮะทุกคนซึ่งสกินแคร์ที่เราจะมารีวิวในวิดีโอนี้เนี่ยนั่นก็คือจันจานนี่เลยนะฮะ The Skin Collection นะครับสูตรสีน้ำเงินนะฮะสูตรนี้เนี่ยก็คือสูตร Copper Thai Peptide นะฮะก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงกันก่อนว่าเจ้าตัว Copper Thai Peptide อ่ะคืออะไรนะอันนี้เนี่ยเราไปเสิร์ช Google มานะครับ Copper Thai Peptide เนี่ยมันคือเปปไทด์ที่ช่วยเรื่องของความแบบกระชับนะฮะฟื้นฟูคอลลาเจนต่างๆให้ผิวมันมีความกระชับขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะครับลดการอักเสบซึ่งเราเนี่ยใช้มาจนมันจริงๆก็คือหมดแล้วแหละคือเราอะใช้มาสักพักหนึ่งมากๆแล้วจนเราอะหยุดพักไปสักพักหนึ่งสำหรับตัวสูตรนี้เนี่ยหลักๆเลยนะครับอันนี้เราเอามาจากคำเคมของรายละเอียดใน Shopee นะครับของมอเลยนะเป็นร้านของเขาเลยนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการต้านการอักเสบนะฮะต่อต้านอนุมูลอิสระนะกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ตามธรรมชาติช่วยบูสต์การสร้างคอลลาเจนในผิวแล้วก็เพิ่มปริมาณอีลาสตินที่ช่วยคืนความเฟิร์มกระชับเป็นส่วนผสมที่เข้ากับทุกสภาพผิวนะฮะเหมาะแก่คนที่กำลังเผชิญกับสัญญาณแรกเริ่มของริ้วรอยนะฮะก็คือผิวที่ขาดความกระชับผิวขาดน้ำและสำหรับคนที่กำลังเผชิญกับริ้วรอยต่างๆเนาะช่วยป้องกันนะฮะช่วยปกป้องผิวจากการลุกลามของแบคทีเรียแล้วก็เพิ่มการผลิตโมเลกุลที่ช่วยกักเก็บน้ำในผิวนะฮะทำให้ผิวแข็งแรงสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้ดีขึ้นช่วยลดอาการระคายเคืองในกลุ่มคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ปกป้องผิวจากอาการแพ้นะครับปรับเปลี่ยนโครงสร้างของผิวนะฮะทำให้ผิวหนาแน่นแล้วก็ทำให้ความหนาแน่นของผิวเพิ่มขึ้นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของคอปเปอร์แปปไทด์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเนี่ยจะช่วยให้ริ้วรอยต่างๆทั้งหลุมสิวรอยตีนกาและร่องรอยตามอายุค่อยๆจางลงเนื่องจากผิวได้รับการผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินมากยิ่งขึ้นนะอันนี้เป็นคำเคมนะฮะแล้วก็เขาเนี่ยมีบอกว่าน้ำหอมฟรีนะฮะไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีออโรเจนนะฮะไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของสารกันเสียนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอินกิเดียนที่เขาให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเรามาดูอินกิเดียนของเขาเลยเดี๋ยวเราก๊อปปี้แล้วก็ขึ้นไปให้นะฮะว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะได้เห็นเลยก็คือตัวที่2กับตัวที่3นะฮะตัวที่2เนี่ยเป็นส่วนผสมที่จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นนะฮะให้ผิวของเราตัวที่3เนี่ยก็คือเป็นส่วนที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวของเราและตัวที่4เนี่ยก็คือส่วนผสมหลักของเขาเลยก็คือ Copper Thai Peptide นะฮะเปปไทด์ที่จะช่วยให้ผิวกระชับนะครับสร้างคอลลาเจนต่างๆนะอันนี้ก็คือแบบหลักๆที่เราเห็นชัดๆเลยนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือมีส่วนผสมที่ช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นมาค่อนข้างเยอะเลยถ้ามองไปหลายๆอันเนี่ยคือความชุ่มชื้นคือมาเป็นแบบมีหลายส่วนผสมมากๆเอาส่วนผสมทุกอย่างที่เขามีตรงนี้เนี่ยไปดูในเว็บไซต์ของ Skin Charisma นะครับเขาก็จะมาดูกันว่าสกินแคร์ตัวนี้เนี่ยมีส่วนช่วยเรื่องของอะไรกันบ้างนะครับซึ่งตามที่คำเคมเขาบอกเลยนะพาราเบนฟรีเซอร์เฟสฟรีแอลกอฮอล์ฟรีซิลิโคนฟรีนะฮะแต่ว่าเรื่องของการแพ้เนี่ยก็ไม่ได้ฟรีขนาดนั้นสิวที่เกิดจากการแบบแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เป็นมินิมอลอินกรีเดียนด้วยก็คือเป็นอินกิเดียนที่ใครๆเขาก็ใช้กันอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็หลักๆเลยของตัวนี้เนี่ยที่เราเห็นขึ้นมานะครับมันก็มีส่วนช่วยเรื่องของการทำให้ลดรอยดำรอยแดงอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ได้ว่าแบบช่วยเรื่องสิวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เรียกได้เลยว่าไม่ได้มีความแบบเกี่ยวข้องกับเรื่องสิวเกิดขึ้นหมายถึงว่าไม่ได้ป้องกันสิวไม่ได้ลดสิวแต่มีส่วนช่วยที่จะช่วยลดปัญหารอยดำรอยแดงจากสิวก็คือหลังเป็นสิวก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับหรือจริงๆระหว่างเป็นสิวอ่ะก็ใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะว่านางก็จะช่วยปลอบประโลมทำให้ส่วนที่มันเป็นสิวเนี่ยจางลงได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มี UV protection ด้วยนะเฮ้ยอันนี้คือแบบแปลกใจเพราะว่าเราใช้แค่ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเหมาะทั้งคนที่เป็นคนผิวแห้งคนผิวมันนะครับคนผิวเป็นสิวแล้วก็คนที่เป็น sensitive skin ด้วยนะครับแต่อื่นใดก็คืออยากให้ทุกคนได้ลองเทสกับตัวเองดูก่อนนะครับเรามาสืบดูเนี่ย
มันมีส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมของน้ำหอมอยู่ด้วยบอกว่าไม่มีน้ำหอมแต่ลองดูส่วนผสมดีๆก็มีอะไรที่มันเป็นน้ำหอมอยู่เช่นน้ำมันหอมระเหยอย่างเงี้ย essential oil อย่างเงี้ยใครที่แพ้น้ำหอมก็อาจจะหลีกเลี่ยงหรือถ้าอยากลองจริงๆก็ลองใช้ดูได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่าที่ดูหลักๆแล้วอะคือมันเป็นสกินแคร์ที่แบบเฉพาะมากๆเฉพาะเลยเพราะว่าไม่ได้มีเรื่องของการทำให้ผิวขาวเกิดขึ้นลดสิวไม่มีเหมาะกับใครเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังกันนะเหมาะกับคนที่ต้องการจะบำรุงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดริ้วรอยนะฮะป้องกันไม่ให้เกิดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าของเรานะครับแล้วก็จะมาช่วยเรื่องของกระชับรูขุมขนทำให้รูขุมขนตื่นขึ้นให้ทุกคนได้เห็นรูขุมขนมันก็ยังมีอยู่นะคะทุกคนสำหรับเราอะเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราอะซื้อเพราะว่าเขาเคลมว่าช่วยกระชับรูขุมขนแล้วเราซื้อตอนที่แบบรู้สึกว่ารูขุมขนมันกว้างแต่คือใช้แล้วก็ยังมีความรูขุมขนชัดอยู่นะทุกคนแต่เรื่องตีนกาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่าแบบมันยังมีไหมแต่ถ้าใครอยากจะซื้อมาใช้ฟีลว่าเฮ้ยมาป้องกันหน่อยมาสร้างคอลลาเจนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีอีกอย่างนึงคือเขาทำให้ผิวแข็งแรงเพราะว่าเขามีส่วนผสมของไฮยาลูโรเนตนะครับส่วนช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นซะส่วนใหญ่ใครที่แบบว่ารู้สึกผิวแห้งจังเลยแบบทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยผิวแห้งเกินไปผิวลอกผิวนู่นนี่นั่นหรือว่าผิวมันเกินไปเนี่ยก็ลองใช้ตัวนี้ได้ใครที่แบบว่าตัวเองอยากได้สกินแคร์เพิ่มความชุ่มชื้นอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถูกๆมีอันไหนใช้ได้บ้างอันนี้เลยนะฮะใช้อันนี้ได้เลยถือว่าโอเคเลยแหละเพิ่มความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีแต่อันเนี้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยตัดเรื่องของการแบบกระชับรูขุมขนทำให้รอยหลุมสิวตื้นขึ้นอันเนี้ยไม่นะทุกคนเราก็ใช้มาจนมันหมดแล้วและเราจะไม่ใช้ต่อเพราะว่าเราก็มีตัวอื่นที่เป็นไตเปปไทด์เหมือนกันซึ่งเรารู้สึกว่าอันนั้นมันเห็นผลได้ดีกว่าแล้วก็รู้สึกชัดกว่านะครับก็เลยไปใช้ตัวนั้นแทนนะจ๊ะทุกคนอันนี้ใครที่แบบอยากลองใช้อะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเราคิดว่ามันเป็นราคาที่เหมาะสมกับนักศึกษามากๆแล้วก็ใช้ไว้ก็ดีเพราะมันเป็นส่วนที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยแหละว่าแบบต้องใช้อะไรเงี้ยใช้แทนพวกของไฮยาลูโรเนตไปเลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะจ๊ะใครที่ตามหาสกินแคร์เพิ่มความชุ่มชื้นเป็นหลักมีไว้ก็ดีแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้จบในตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะให้มีความขาวด้วยเรื่องของสิวด้วยเรื่องของอื่นๆอีกเนี่ยก็อาจจะต้องมีตัวอื่นเพิ่มเพราะว่าตัวนี้มันยังไม่ได้จบที่ตัวเดียวนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิว The Skin Collection นะครับสูตร Copper Thai Peptide ตัวนี้เลยนะฮะสีน้ำเงินอันนี้จำง่ายๆว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย